วัสดีค่ะครัวพิพิไลมาแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะเป็นตำผลไม้สูตรเครื่องแน่นนะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะเราเน้นผลไม้เยอะๆนะคะหลากหลายค่ะซึ่งผลไม้เนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวหอมหวานที่แตกต่างกันนะคะเวลาเอามาทำเมนูยำเนี่ยก็จะได้รสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็หอมอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเรายังใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ไส้กรอกหมูยอนะคะลงไปเยอะๆเลยค่ะเน้นเครื่องแน่นๆนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำว่าไม่ควรกินคนเดียวนะคะควรจะเรียกเพื่อนมากินด้วยหลายๆคนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมครกใบใหญ่ๆเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปจิ้มใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะโขลกนิดนึงค่ะพอแตกก็พอค่ะตามด้วยพริกแดงค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็โขลกพอหยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดนะคะพอได้ตามต้องการแล้วนะคะตักออกค่ะใส่ชามผสมเมนูตำผลไม้นะคะเราจะไม่ตำในโขลกนะเพราะว่าเราทำถาดใหญ่มากถ้าตำในโขลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะคะเราจะเน้นวิธีการคลุกเคล้าในกระมังหรือว่าในชามผสมค่ะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศที่ใช้ตำส้มตำเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมเลยจากนั้นก็หั่นมะนาวใส่ลงไปค่ะโดยเราจะเอาเม็ดแล้วก็แกนตรงกลางออกค่ะเคล็ดลับก็คือตอนใส่มะนาวลงไปเราต้องบีบด้วยนะคะเพื่อให้น้ำมะนาวออกมาค่ะจะได้มีรสชาติเปรี้ยวหอมของมะนาวด้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวนะคะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่เราเคี่ยวเอาไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปความหวานปรับได้ตามชอบค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะคือจะได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกด้วยแล้วก็ตัวมะนาวด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะสูตรนี้จิมไม่ได้ใส่ปลานะคะใส่เป็นน้ำปลาค่ะแต่ถ้าใครชอบความนัวความแซ่บของปลาเนี่ยสามารถเติมน้ำปลาได้เลยค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะใส่มากแซ่บมากนะคะตามชอบได้เลยคลุกเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันนะคะลองชิมรสชาติของน้ำยำดูได้ค่ะดูว่าเราชอบรสชาติไหนเปรี้ยวเค็มหวานค่ะก็สามารถปรุงตอนนี้ได้เลยค่ะพอได้น้ำยำแล้วนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ลงไปค่ะเป็นผลไม้ที่เราเลือกใช้ค่ะแนะนำให้เป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะมันจะเข้ากันพอดีค่ะจิ้มใส่องุ่นลงไปนะคะล้างน้ำแล้วก็เด็ดใส่ลงไปเลยตามด้วยมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะปอกเปลือกแล้วก็สับใส่ลงไปเหมือนมะละกอเนาะแอปเปิลเขียวก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวค่ะเราจะเอาเม็ดออกนะคะจากนั้นก็ซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะใส่ลงไปด้วยแก้วมังกรค่ะเป็นแก้วมังกรที่เราปลูกเองนะคะภูมิใจมากขอใส่ไปด้วยจริงๆถามว่าเข้ากันไหมมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยากใส่ก็เลยใส่ลงไปนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะนี่หั่นเป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหั่นเล็กเกินไปเนี่ยมันจะเละได้ค่ะสับปะรดค่ะส่วนตัวนะคะเป็นคนชอบกินสับปะรดมากถึงแม้ว่าจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ก็ยังชอบใส่อยู่ค่ะสับปะรดมีรสชาติเปรี้ยวหอมนะคะเวลาที่ใส่กับน้ำยำเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็ส้มค่ะเป็นส้มนาเวลนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะส้มนี่ไม่ได้เน้นกินนะคะเน้นสวยงามค่ะเพราะว่ามีสีเหลืองที่สวยนะคะใส่พร้อมเปลือกไปเลยค่ะเน้นสวยงามนะคะเห็นไหมนี่สีสันตามด้วยมะเขือเทศเชอรี่ค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันค่ะนี่ค่ะจริงๆแค่นี้ก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะมีผลไม้ที่เยอะๆหลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของพวกเนื้อสัตว์กันค่ะก็จะมีหมูยอนะคะหั่นเป็นแว่นแล้วก็เอาไปลวกค่ะฮอทดอกค่ะลวกแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องนานมากตักออกพักไว้ได้เลยปลาหมึกค่ะเป็นปลาหมึกแช่แข็งนะคะที่หั่นเป็นบางๆเอาไว้แล้วนะคะเราก็นำมาลวกพอสุกก็พอค่ะจากนั้นก็ตักแล้วก็แช่น้ำเย็นเอาไว้นะคะเพื่อให้ปลาหมึกเนี่ยมีความกรอบแล้วก็เด้งดีค่ะตามด้วยกุ้งสดนะคะที่ปอกเปลือกผ่าหลังเรียบร้อยแล้วลวกแป๊บเดียวค่ะแล้วก็แช่น้ำแข็งนะคะแช่แป๊บเดียวพอค่ะจากนั้นก็เทออกนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากุ้งปลาหมึกที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปในชามตำผลไม้ได้เลยค่ะใส่หมูยอแล้วก็ฮอทดอกลงไปค่ะใส่แครอทเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่เห็นไหมชามใหญ่มากเมนูนี้นะคะไม่ควรกินคนเดียวค่ะควรจะเรียกเพื่อนมากินด้วยเรียบร้อยค่ะเมนูตำผลไม้ของเราค่ะเน้นเครื่องเยอะเครื่องแน่นแบบนี้จัดใส่ถาดได้เลยค่ะก็จะมีลองใบตองนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผักสลัดตามชอบค่ะเทตำผลไม้ของเราลงไปค่ะเต็มถาดถาดใหญ่มากค่ะนี่ค่ะผลไม้แบบว่าแน่นๆ นะคะหมูยอปลาหมึกไส้กรอกฮอทดอกก็แน่นๆค่ะยังไม่พอค่ะเรายังเพิ่มไข่เค็มไปด้วยนะคะแน่นแล้วแน่นอีกค่ะใส่ไข่เค็มลงไปนะคะเวลากินกับไข่เค็มเนี่ยมันก็จะมีรสชาติมันๆเค็มๆ นะคะเข้ากันไปอีกค่ะนี่โปะข้างหน้าแบบนี้นะคะเป็นไงคะเมนูตำผลไม้ของเราค่ะถาดยักษ์มากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะนี่เลยมีทั้งมะม่วงนะคะซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะน้ำยำก็จะมีความหวานมีความเผ็ดค่ะมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะคะกินกับปลาหมึกนี่เป็นไงคะอร่อยใหญ่เต็มคำมากรสชาติดึบๆนะคะอร่อยแซ่บหลายค่ะ
แล้วก็ผลไม้นะคะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยค่ะเวลาเรากินตำผลไม้เนี่ยมันจะสนุกเนาะเพราะว่ากินกับผลไม้อะไรรสชาติก็จะเป็นผลไม้อันนั้นค่ะมีหลายอารมณ์ในการกินค่ะอร่อยแล้วก็สนุกดีค่ะใครที่ชอบเมนูตำผลไม้เครื่องแน่นถาดใหญ่แบบนี้ก็ลองทำดูได้ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ